ซีรีส์ใหม่3รสชาติใหม่นุ่มละมุนชวนรับประทานกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากคราวที่แล้วนะฮะ traditional pound cake ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆนะฮะคนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยวันนี้เขามาอีกครั้งหนึ่งครับกับซีรีส์ใหม่3รสชาติใหม่นะฮะจะอร่อยเหาะขนาดไหนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมนี่ซีรีส์ใหม่ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าซีรีส์เก่าก็ยังขายดิบขายดีอยู่คุณผู้ชมคงจำได้ซีรีส์เก่าเรามี traditional pound cake เป็น1บัตเตอร์2 light fruit cake และอีกอันนึงเป็นเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพฮะ banana chocolate chip ขายดีหมดเลยทุกอันเลยแต่วันนี้เนี่ยเรากลับมาอีกครั้งนึงกับอีก3ตำรับใหม่ที่อยากแนะนำคุณผู้ชมซึ่งอร่อยไม่แพ้กันเลยจานมาถึงจะหั่นเลยใช่ไหมฮะอาจจะหั่นแล้วดิเสร็จมือหรอกเพราะว่าเราต้องเน้นสุขอนามัยอย่าลืมว่าขนมของเราบรรจุลงในกล่องสวยงามแบบนี้มีซีลพลาสติกปิดสนิทไม่มีอากาศเข้าถ้ายังไม่รับประทานเก็บเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งก่อนแต่ถ้าคุณคิดว่าจะรับประทานภายใน1สัปดาห์หรือใน1เดือนเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาอุณหภูมิไม่เกิน3องศานะครับและทันทีที่แกะจากกล่องทุกคนจะเห็นว่าดึงออกมาจากกล่องจะอยู่ในแพ็คแบบนี้คุณผู้ชมไม่มีโลหะไม่มีคลิปไม่มีอะไรลวดเย็บหรืออะไรไม่มีเลยอยู่ในถุงสุญญากาศแน่นแบบนี้ถ้าหากว่ามีรอยขาดหรือรอยปลุหรือมีเข็มตำเล็กนึงถุงจะหลวมอันนั้นอายุการเก็บจะสั้นลงคุณผู้ชมครับขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่มีใส่วัตถุกันเสียหรือกันบูดกันลาใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาจะรับประทานก็อยากจะเพียงแค่แนะนำคุณผู้ชมว่าอันนี้เป็นรสใหม่นะคุณผู้ชมต้องแนะนำคุณผู้ชมเลยคอฟฟี่ลัมเลซินใครที่ชอบลูกเกดและชอบกลิ่นหอมของกาแฟอันนี้รับรองได้เป็นกาแฟสายพันธุ์เยี่ยมคุณผู้ชมจัดการชงออกมาเสนียบเลยแล้วก็เอากาแฟที่เข้มข้นมากเนี่ยมาใส่ลงไปในเนื้อขนมเค้กแล้วลูกเกดก็คัดเลือกอย่างดีไม่ใช่ลูกเกดแบบซื้อมาชั่งเป็นกิโลนะคุณผู้ชมอันนี้อิมพอร์ตนะคุณผู้ชมเป็นลูกเกดทั้งลูกเกดดำและลูกเกดเหลืองสีทองผ่านกระบวนการทำให้ลูกเกดเนี่ยฉ่ำแล้วก็หมักด้วยเหล้าลำก็ไม่ใช่ลำแถวๆนี้นะคะลำลูกกาหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ใช่ เป็นลำจากจาไมกาคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยหั่นให้ดูเลยนะคะคุณผู้ชมดูสิเป็นเนื้อลูกเกดกระจัดกระจายอยู่ทั่วและที่สำคัญหอมกลิ่นลำผสมประสานกับกาแฟรสเยี่ยมคุณผู้ชมจึงออกมาเป็นคอฟฟี่ลัมเรซินที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ภาคภูมิใจและอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีโอกาสได้ชิมอีกหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันเป็นขั้นตอนในการทำที่ไม่ใช่ง่ายๆนะที่เราจะทำเป็นมาร์เบิลซึ่งใช้หยอดทีละสีทีละสีเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูอันนี้มีส่วนผสมของช็อกโกแลตและเนื้อบัตเตอร์เค้กที่มีความนุ่มละมุนถ้าคุณผู้ชมอยากให้ขนมมีกลิ่นหอมละมุนและนุ่มแบบเดียวกับสำลีนำเข้าเตาไมโครเวฟเพียงแค่30วินาทีรับรองได้ขนมจะออกมานุ่มละมุนชวนรับประทานทันทีจัดใส่ถ้วยกาแฟงานเลี้ยงงานประชุมหรือสัมมนาใดๆก็ได้สำหรับผู้ประกอบการที่เปิดร้านกาแฟแล้วไม่อยากทำขนมเองซื้อไปหั่นขายยังกำไรเลยค่ะและอันนี้คุณผู้ชมคะสุดยอดBlack Forest ที่ขึ้นชื่อลือชาในขนมเค้กทั่วไปเป็นเนื้อบัตเตอร์เค้กที่เยี่ยมยอดที่สำคัญมีมาราชิโน่เชอร์รี่ด้วยหอมกลิ่นเชอร์รี่มากอุ๊ยกว่าจะได้ตำรับนี้ออกมาทดลองแล้วทดลองอีกอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสชิมมีเชอร์รี่เขียวเชอร์รี่แดงอยู่ในนี้นะคะโอ้น่ากินมากเลยอาจารย์คุณพิธีกรไม่พูดอะไรเลยนะคะเรียนต้องพูดเองคุณผู้ชมคะทั้ง3โหลนี้ถือว่าถ้าคุณผู้ชมสั่งไปนะรับประทานได้รับรองนะคุณผู้ชมจะไม่มีทางว่าผิดหวังเลยค่ะทบทวนค่ะคุณผู้ชมค่ะคอฟฟี่ลัมเรซินหอมกลิ่นเหล้าลัมนะคะจาเมกาอย่างดีพร้อมทั้งลูกเกดอิมพอร์ตจากต่างประเทศค่ะอันนี้เป็นมาร์เบิลเราใช้ช็อกโกแลตอย่างดีนะคะกับเนื้อบัตเตอร์เค้กที่นุ่มละมุนและสุดท้ายสุดยอดของเราBlack Forest เป็นเค้กช็อกโกแลตที่มีกลิ่นหอมของมาราชิโน่เชอร์รี่อย่างดีทั้ง3โหลนี้ถือว่าพรีเมียมจริงๆแต่วันนี้ต้องบอกเลยนะปกติแล้วเนี่ยเราขายโหลบนึงเนี่ยใหญ่ขนาดนี้น้ำหนักก็เป็นปอนปอนแล้วนะหั่นได้ทั้งหมดประมาณ12ชิ้นรับประทานจุได้12ชิ้นนะขาย450บาทค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้ไม่ค่ะไม่ได้ต้องการขายอะไรแพงในช่วงเวลาแบบนี้ลดพิเศษคุณผู้ชมค่ะเพียงแค่900บาท
ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะช่องทางการสั่งซื้อครับช่องทางการสั่งซื้อต้องเรียนคุณผู้ชมว่าไม่ได้ทำเยอะมากขนาดไปฝากจำหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือมีตัวแทนจำหน่ายใดๆทั่วประเทศนะคะเรียนทำเองที่โรงเรียนค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องเข้าไปที่ Facebook Fanpage ยิ่งสักฟู้ดนะคะแล้วก็ที่ LINE @a กลมๆแล้วก็ยิ่งสักฟู้ดใครไม่ได้เพิ่มเพื่อนนะคะชื่อก็ขึ้นอยู่แล้วที่หน้าจอนะคะหรือสงสัยโทรศัพท์ถามก่อนที่โรงเรียนได้นะคะว่าสั่งซื้อยังไง026827644ค่ะเรียนย้ำนะคะความอร่อยของเรามากับอันที่1ค่ะกาแฟลัมเลซินหอมอร่อยด้วยกลิ่นของลัมแท้จาเมกาเสร็จแล้วที่สุดนะคะก็ยังมีลูกเกดสีเหลืองทองและลูกเกดสีดำที่ฉ่ำละมุนมากปนอยู่ในเนื้อนะคะหั่นตรงไหนเจอลูกเกดตรงนั้นรับรองค่ะอันนี้นะคะเป็นมาร์เบิ้ลเค้กช็อกโกแลตข้างในที่ทำใส่ลงไปเป็นลวดลายที่สวยงามนะคะบอกเลยว่ากลิ่นของนมเนยที่ใช้กับกลิ่นของช็อกโกแลตที่ใส่บาลานซ์กันค่ะเป็นสูตรสมดุลที่อร่อยมากแล้วก็ลงตัวจริงๆส่วนอันนี้สุดยอดของเราทำยากมากคุณผู้ชมคะประเด็นต้องเอาเชอร์รี่นะคะมาหมักซะก่อนนะคะด้วยกลิ่นหอมของมาราชิโน่ให้มันมีกลิ่นหอมออกมาเป็นกรณีพิเศษแล้วเลือกช็อกโกแลตด้วยนะคะว่าต้องใช้ช็อกโกแลตสีขนาดไหนถึงออกมาเสร็จแล้วได้แบล็คฟอเรสต์โลบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างนี้ฝีมือระดับอาจารย์ทำค่ะคุณผู้ชมค่ะรับรองได้ว่าคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วจะไม่ผิดหวังค่ะสุดยอดจริงๆครับเรียกได้ว่าซีรีส์2เนี่ยก็น่ากินน่าอร่อยไม่แพ้ซีรีส์แรกเลยสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่ดูอยู่นะครับและเป็น FC ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะห้ามพลาดเลยนะครับกับ Traditional Pound Cake 3รสนะฮะซีรีส์2นะครับแฟนๆซีรีส์1ก็ยังซื้อได้ยังมีกุนเชียงด้วยฟู้ดเค้กก็ยังมีและอันนี้3รสใหม่ห้ามพลาดจริงๆนะครับอร่อยแล้วก็น่ารับประทานจริงๆนะครับ